สวัสดีเพื่อนๆใน YouTube นะครับผมชันชัยเมจิครับวันนี้เราจะมาโชว์ไมยากล3ไมยากลยอดฮิตสำหรับเด็กนะฮะโอเคครับจะมีไมยากลอะไรกันบ้างครับใน3อันนี้ก็ไปชมกันเลยครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยโอเคครับนี่คือไมยากลแรกที่ผมจะมาโชว์ให้ดูเป็นไมยากลยอดฮิตของเด็กเลยนะฮะเป็นไมยากลแรกๆที่ผมเริ่มฝึกเลยนะโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปดูเลยอันนี้เรามีผ้าสีชมพูนะฮะ1ผืนเดี๋ยวผมเอาผ้าสีชมพูใส่ไปในมือก่อนเพื่อนก็จะได้เห็นกันนะฮะใส่ลงไปแล้วโอเคพร้อมเป่าผ้าสีชมพูมันจะหายไปสามารถเสกกลับมาได้ด้วยเขาเรียกว่าชุดไมยากลเสกผ้าหายในมือนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไมยากลที่2กันเลยครับต้องบอกเพื่อนก่อนว่าไมยากลชุดนี้เนี่ยเป็นไมยากลชุดแรกที่ผมเล่นสมัยตอนป.4เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวแจกันเล็กที่มีลูกบอลสีแดง1ลูกนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลูกบอลนี้ใส่ลงไปในกระเป๋าก่อนโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะผมปิดฝาพอผมปิดฝาปุ๊บพอดีนิ้วลูกบอลที่ใส่ในกระเป๋ากลับมาในเมื่อเราเสกมาได้เราก็เสกหายได้เหมือนกันนะฮะพอเราเป่าดีนิ้วทีนึงลูกบอลกลับไปอยู่ในกระเป๋าที่เดิมไปดูไมยากลอันดับ3ได้เลยครับไมยากลอันดับ3แล้วเรามีกรอบรูปที่เอาไว้ใส่ไพ่นะฮะตรงนี้นี่เดี๋ยวผมหยิบไพ่มาก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเบอร์คิงโพดำกับกรอบรูปเปล่าๆเดี๋ยวผมใส่กรอบรูปเอาไพ่ใส่กรอบรูปลงไปก่อนเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นไหมฮะเห็นนะโอเคผมดันไพ่ที่มาดันลงก่อนทีนี้เราทำให้ไพ่คิงโพดำเนี่ยมันขาดเดี๋ยวเรานิ้วกรีดก่อนขาดแล้วเคยดูไมยากลต่อตัว3ส่วนไหมไมยากลตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเราใช้ไพ่เป็นตัวจำลองแทนนะฮะไพ่มันจะสามารถขาด3ส่วนได้ทะลุได้ด้วยของจริงนะฮะนี่ยังไงคืนล่างได้ด้วยนี่ออกมาก่อนเดี๋ยวไม่เชื่อแล้วไพ่เนี่ยก็สามารถให้คนดูตรวจสอบได้ด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ3อันดับยอดฮิตไมยากลสำหรับเด็กน้อยนะฮะว่าจะเป็นไมยากลอะไรบ้างที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้ผมว่าเพื่อนๆคงได้สนุกกันนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องชันชัยเมจิกกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับดูต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ